บันทึกลึกลับในหมู่ผู้ศรัทธาเจ้าแม่หมอนทองเชื่อว่าคนที่จบชีวิตลงด้วยน้ำมือของเจ้าแม่คือผู้ที่มาลบหลู่ดูหมิ่นด้วยการกระทำทั้งสิ้นเช่นเดียวกับชายคนหนึ่งที่ชักชวนเพื่อนออกไปล่ากุ้งในบึงบอระเพ็ดว่ากันว่าเขาไปทำบางสิ่งบางอย่างกับสารจึงถูกเจ้าแม่ในร่างของจระเข้จัดการจนต้องนอนตายคาตลิ่งในสภาพที่ไร้ตับไตไส้พุงอาฉันน่ะตัดหมดเลยไส้พุงเนี่ยแต่ฉันก็พายเรือมาแต่มาขายปลาเนี่ยตลาดเช้าเนี่ยปังโฮเนี่ยเอ๊ปลาอะไรเหม็นแบบนั้นเหม็นข้าวจังเลยตัวฉันก็ยังไม่รู้ว่าจะแม่กลับแล้วก็หากันเต็มหมดเลยไอ้ฉันก็บอกโอ้นี่ไปนี่ฉันเจอก็ไปเจอจริงๆเลยกินหมดเลยเนี่ยไส้พุงเนี่ยอาฉันเขาอย่างนี้เขาไปลากพุงแล้วก็ไปเยี่ยวรถหน้าศาลนี่มันอย่างนี้นี่ไปเที่ยวรถไอ้คนที่ไม่ตายอะนะไปด้วยกันอะก็เนี่ยลากแบบนี้นะเนี่ยใครๆบางคนเขาก็เชื่อเขาก็ได้ดีถ้าคนไหนไม่เชื่อก็เดี๋ยวก็เป็นอันเป็นไปเองเนี่ยมันอย่างนั้นเนี่ยมาไหว้ก็น่าจะเป็นวันพระครับบ่อยๆมาเชื่อตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เลยตั้งแต่มาอยู่ก็รู้สึกจะ10 กว่าปีก็เชื่อมาตลอดก็นับถืออ่ะนี่มันก็ตั้ง50 กว่าปีก็นับถือมาตั้ง50 กว่าปีแล้วนะตั้งแต่เกิดคนเมื่อใกล้จะจมน้ำตายขอนไม้ที่ลอยมาถือเป็นสิ่งสูงค่าที่สุดในชีวิตเช่นเดียวกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากไร้ที่พึ่งใดๆสารแห่งนี้ก็คือกำลังใจให้ทุกคนพยุงชีวิตต่อไปอย่างมีความหวังเมื่อมีความหวังเมื่อลุกขึ้นสู้ชีวิตย่อมต้องดีขึ้นอย่างน้อยๆก็ยังดีกว่าปล่อยเวลาไปวันๆกับการมานั่งจมชีวิตบนความทุกข์อย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์นั้นที่เราบูชานั้นเราขออย่างเดียวเนี่ยมันไม่เป็นผลดีถ้าหลักธรรมนึกหนาคือขอด้วยแล้วก็ต้องปฏิบัติทำด้วยบริเวณที่อยู่รอบบึงบระเพ็ดเนี่ยจะทำนาปังกันคนที่จะประกอบอาชีพจะสำเร็จสมประสงค์ได้เนี่ยในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาก็คือเรียกว่าอิทธิบาท4 1ก็มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยจะเป็นมีทรัพย์ได้นะจะมีความสบายในชีวิตได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยหลักธรรมของพุทธเจ้าว่าหัวใจเศรษฐีเนี่ยแหละคือหลักธรรมในการดำเนินชีวิตเมื่อเราดำเนินชีวิตไปตามหลักธรรมของพุทธเจ้าแล้วก็จะทำให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นมีแต่ความสุขความเจริญเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้ท่าทางแบบนี้อาการอย่างนี้แท้จริงแล้วเขาคือใครไขปริศนาปรากฏการลึกลับปฏิหาริย์ตาพรานบุญบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel